ขยับลงไปดูที่นครศรีธรรมราชกันบ้างชาวบ้านเขาเดือดร้อนมากแล้วบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐใครก็ได้มาช่วยจัดการหน่อยเพราะตอนนี้แก๊งเติมน้ำมันแล้วชิ่งอาละวาดเกือบทุกปั๊มโดนกันหมดแถวอำเภอช้างกลางคุณผู้ชมฮะลองไปดูภาพวงจรปิดหน่อยนี่เจ้าของปั๊มก็เอาคลิปวงจรปิดมาเปิดให้ดูบอกนี่จะเห็นว่าโตโยต้าสีบรอนซ์ทองคันนี้เติมน้ำมันเสร็จปั๊บปิดฝาแล้วมันขับออกไปเลยไม่ใช่แค่ปั๊มนี้ปั๊มเดียวนะฮะปั๊มบางจากของอำเภอช้างกลางออโตออยล์เราไปคุยกับเจ้าของปั๊มคือคุณสิทธิพันธ์สารพงศ์แกบอกโอ้โหปั๊มผมไม่ใช่ปั๊มเดียวปั๊มละแวกเนี้ยแถวอำเภอช้างกลางเนี่ยโดนกันหมดเพราะฉะนั้นฝากหน่อยใครก็ได้มาช่วยจัดการนิดนึงไม่อย่างนั้นเนี่ยจะปล่อยให้คนร้ายมันมาลอยนวลตระเวนเติมน้ำมันแล้วไม่จ่ายตังค์แบบนี้ไม่ได้นี่คือที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะคุณผู้ชมอีกหนึ่งจุดก็มีเหตุการณ์แบบนี้เลยค่ะคือในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเติมน้ำมันแล้วก็ไม่จ่ายปั๊มน้ำมันเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดทุกที่แล้วค่ะคุณผู้ชมรถคันนี้ขับมาขอดูกล้องวงจรปิดก่อนก็ได้นะคะรถคันนี้เนี่ยขับเข้ามามาเติมน้ำมันเอาวงจรปิดมาเลยจ้ารถคันนี้ขับเข้ามามาเติมน้ำมันแล้วก็ทางฝั่งของเด็กปั๊มเติมให้ตามปกติพอเติมเสร็จแล้วนี่ขับออกไปเฉยเลยค่ะแล้วก็มีคลิปอีกหนึ่งคลิปนะคะเป็นคลิปแนวตั้งที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้นี่ทางฝั่งของนายฤทธิรงค์คนก่อเหตุนะมาเติมแล้วก็ขับออกไปเลยอันนี้คือคนที่เห็นเหตุการณ์เขาแอบถ่ายคลิปเอาไว้ได้ล่าสุดทางเจ้าของปั๊มก็เลยแจ้งไปยังตำรวจตำรวจไปจับกุมได้ค่ะสองสามีภรรยาคือฤทธิรงค์ชัยหงษากับภรรยาที่ชื่อว่าบุญกองสิทธิมาศเติมน้ำมันแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินทางเจ้าของปั๊มเนี่ยแจ้งตำรวจให้มาคุมตัวไว้จากการสอบสวนฤทธิรงค์เขาบอกว่าผมทำงานรับจ้างทั่วไปส่วนภรรยารับจ้างดูแลผู้สูงอายุทีนี้ช่วงสงกรานต์หยุดยาวติดต่อกันหลายวันอยากพาลูกพาเมียเที่ยวออกจากบ้านขับรถกันไปตั้งแต่13เมษาไปเยี่ยมแม่ยายที่อำเภอกระนวนขอนแก่นน้ำมันรถหมดเงินก็ไม่มีก็เลยขับเข้าไปเติมที่ปั๊มในอำเภอกระนวน500แล้วก็ขับรถกลับบ้านไปเลยทีนี้จากนั้น14ถึง17เมษาขับรถออกพาลูกเมียเที่ยวต่อถ้าหากว่าลูกหิวเมียหิวจอดรถก็เดินเข้าไปขออาหารขอขนมจากร้านค้าริมทางนั่นแหละมาให้ลูกกินร้านไหนไม่ให้ก็หยิบเอาออกมาเฉยเลยรวมถึงเรื่องการเติมน้ำมันก็เช่นเดียวกันค่ะขับไปจอดน้ำมันใกล้หมดที่ไหนเติมปั๊มไหนปั๊มนั้นแล้วก็ขับรถออกมาเลยฟังเสียงจากฤทธิรงค์ค่ะตอนนี้ผมมีขอกันด้วยขอว่าบ่ได้บ่ได้กับบ่ได้มันมีเงินได้เติมแล้วก็ต้องไปแล้วผมว่าสินะก็ขอตัวเด้อไปก่อนสิไม่รอกนะมีตอนนี้บ่มีไปก่อนเก็บช่วงแล้วเก็บช่วงกันหาหมู่บ้านหลายมอง10ผมมองอ่ะ10กว่าทีครับรถแบบไหนเติมเท่าไหร่เท่าไหร่พี่เพิ่งต้องเทียบกับ500เทียบกับ300ครับมันเทียบกับ900ครับครั้งนึงยอมรับสารภาพตำรวจดำเนินคดีนะคะในข้อหาลักทรัพย์แล้วก็คุมตัวไว้ดำเนินการต่อทางกฎหมายส่วนร้านค้าร้านไหนที่เจอบุคคลรายนี้หยิบฉวยเอาของกินไปตำรวจบอกแจ้งความเพิ่มเติมได้เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่สัตว์ขออภัยไม่ใช่นิสัยแต่เป็นนะฮะใช้วิจารณญาณในการรับชมโอ้แล้วลูกเมียเขาจะรู้สึกอย่างไรต้องมาทำผิดเพื่อให้ครอบครัวได้ไปเที่ยวอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันนะคะเราไม่อยากคุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้ได้เลยค่ะ